อยากกินไหมอยากกินมาให้มาให้ไวมีหอยแครงมีกุ้งมีมันก่อเสียเท่ลงให้หมดเลยเห็นป่ะอือแต่งตัวสวยๆขออนุญาตใส่มือด้วยมีกุ้งด้วยนะพี่น้องนี่เด้อพี่น้องจ๋านี่นี่นี่หอยเอาไปลวกมาแล้วจะเป็นตัวประมาณนี้นะลองชิมดูนะอร่อยหรือเปล่าอืมอร่อยนะทุกคนพี่น้องนักงานจะลองชิมเบิ่งแซ่บบ่มันมอมันมอสิอร่อย test to seeกินคือทะเลนั่งว่ะแซ่บปะแซ่บมากแซ่บมากแซ่บเนาะแซ่บอยู่เนาะพี่น้องแซ่บอยู่จ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องต้อนรับสู่สารนุษาได้พี่น้องวันนี้พี่น้องจ๋าไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะถ่ายจากมุมหลังบ้านพี่น้องจ๋าหลังบ้านน้องคอยนี่เองนะคุณหูคุณตากันเนาะวันนี้อากาศแจ่มใสพี่น้องหลังจากที่ไปทะเลมาคอยก็จะมีอะไรไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจ๊ะว่าในนี้มีอะไรพี่น้องจ๋าในนี้ก็คือซั่วพี่น้องจ๋าซั่วบักหอยแครงที่เราไปเก็บมานะจ๊ะทุกคนอยากกินไหมอยากกินมาให้มาให้ไวมีหอยแครงมีกุ้งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาพี่น้องจ๋าเฮ้ยบักผิดไหมดูดิสีสันมันจะแสบบ่จ้าพี่น้องมาเด้อเฮ้ยดูดิพี่น้องจ๋ามีหอยแครงด้วยนะแล้วก็นี่หอยแครงที่ค่อยไปจับมากับคุณพี่กัลยาณ์นะทุกคนนะเรากินหอยแครงนี่เราต้องเอามาอะไรนะอันนั้นไว้ก่อนนะแช่น้ำไว้ก่อน1คืนหรือว่า2คืนเพื่อให้มันคลายทรายคุณน้องจ๋าเพราะว่าหลายย่ายหางขึ้นเหมือนแล้วแล้วก็ค่อยก็จะมาบีบอันนั้นให้ดูคุณน้องจ๋านะเอาล่ะแล้วเราก็ค่อยยังไม่ใส่มะนาวนะเดี๋ยวค่อยจะบีบมะนาวให้ดูพี่น้องบีบมะนาวลงไปนะจ๊ะทุกคนวันนี้ไม่เน้นผักนะจ๊ะวันนี้ไม่เน้นผักหอยแข้งพี่น้องแซ่บเลยจ้ามาเด้อพี่น้องเคยอยากกินหอยแข้งน้ำข่อยมาเด้อจ้าพี่น้องเห็นบ่แซ่บบักหน้าลงไปเลยแซ่บจ่วยแต่งตัวสวยๆขออนุญาตใส่มือด้วยคือเผ็ดแปรใต้ใช่ไหมไอ้พญวิมเสียมบึงพี่น้องพญวิมบอกว่าแสบอยู่แล้วก็จะใส่ซั่วใส่บักถั่วจากไร่คุณพิชิตมีกุ้งด้วยนะเดี๋ยวใส่เบิ้งคลิปน้ำหลังว่าตอนจะเอาไปลวกพญวิมซีมพญวิมว่าตอนแรกว่าจะเอาไปให้คุณหลักไปแบ่งคนกินเนาะมันหลายไปเนาะพอทำให้พ่อใหญ่วิมชิมกินพี่น้องจ๋าพ่อใหญ่วิมว่าไม่ต้องให้เขาเยอะนะเราคนละครึ่งก็พอนางบอกนางบอกมันแสบพี่น้องนางงามชิมนางงามว่ามันแสบพี่น้องมันแสบแสบต้นหัวแล้วได้ตังคุหนึ่งเก็บแป๊บเดียวมันก่อเสียเท่ลงให้หมดเลยเห็นบ่เทลงให้หมดแล้วก็คุณลัวอะไรเนาะน้องเปลือกเนี่ยขันทับไปอย่างมันไม่กินต้องเอาไปต้มกับอันนั้นนะ
ต้องเอาไปต้มกับเอาไปล้างกับมันนั่นก่อนพี่กัลยาบอกว่าเอาไปล้างกับมาเดี๋ยวคุณพี่กัลยาดูอยู่หรือเปล่าเอาไปล้างกับน้ำส้มสายชูก่อนแล้วก็เอาไปลวกแป๊บนึงอื้อพี่น้องคุ้มค่าอยู่ไปเก็บเองนะครับมันแซ่บต้นหมากหอยเผ็ดเส้นบางนั้นหลายโพดผายอยู่ทางฝรั่งเศสพี่น้องฝรั่งเศสทางทิศตะวันตกนะขับรถไปไกลมากเราต้องนอน2วันกว่าจะถึงไม่ใช่จะจอดรถ2เมืองกว่าจะถึงค่ำไหนนอนนั่นชื่อเมืองอะไรก็จำไม่ได้ที่เราไปเก็บนะมีคนถามว่าไปเก็บบนไหนคือบ่บอกเราไม่รู้ว่ามันอยู่เมืองอะไรนะเพราะมันชื่อเมืองฝรั่งเศสแล้วเสร็จทีนี้เราก็อย่างก็เขาไปเขากับเป็นยางเหรนเป็นยางเหรนเราก็ไปตามเมืองเล็กๆเนี้ยเราก็ไปตามซอกๆซอยๆแล้วก็เดินไปพอดีค่อยเดินไปในสะพานปลาที่คนก็ตกเบ็ดเขาไม่ได้ตกเบ็ดตรงนั้นเขาเดินไปดูวิวนี่แหละมันเป็นเมืองสงครามโลกอะไรนี่แหละน้องหอยพอดีเดินไปแล้วก็ไปเหลือบเห็นเปลือกของหอยมันลอยขึ้นมาประมาณ100กว่าตัวล้านกว่าตัวเอ๊ะมันน่าจะมีบางหอยนะก็เลยถามพี่กัลยาเสื้อก็ใส่ชุดนี้เลยดูในคลิปเห็นไหมเสื้อสีชมพูน่ะอันนี้สีแดงก็เลยลงไปเก็บขึ้นมาตอนแรกนึกว่ามันตายตอนที่เก็บขึ้นมาน่ะพี่กัลยามันปากมันอ้าครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะพี่น้องเนาะพี่กัลยาจะเอ้าเบิร์ดมันยังไม่ตายนี่ว่าซั่นเอ้ามันยังไม่ตายแล้วลองเก็บได้ไหมลงไปคั่วเบิ่งซ้ำนี่คือในคลิปเลยพี่น้องแต่เราไม่ได้พักที่เมืองนั้นเราขับรถไปประมาณ1ชั่วโมงไปเมืองนั้นน่ะเมืองอะไรฟิลิปนี่แหละโอ้จำชื่อบ่ได้จำชื่อได้มั้ยว่าฟิลิปกับเพราะว่ามันคือเครื่องเสพไฟฟ้าฟิลิปก็เลยจำได้คนที่นั่นเขาก็เก็บนะเขาไปเก็บฝั่งติดเราเก็บออกนอกทะเลแล้วเราเดินมาประมาณเกือบ2กิโลนะเพราะว่าน้ำมันลงใช่มั้ยคนที่นั่นก็เก็บติดชายฝั่งคนฝรั่งนะเขาเก็บได้คนละกระแป๋งพี่น้องแซ่บเขาเก็บได้คนละกระแป๋งไงรู้ไหมกุ้งพี่น้องกุ้งเขาเอามาโชว์ให้ดูฝรั่งเอามาโชว์ให้เบิ่งคนมะข่อยก็จะได้ถวยหน่อยถวยนั้นแทนระหว่างคือเอาแนวมาเก็บบอกภาษามือสิโบสิเบบอกกันบ่รู้เรื่องคนหนึ่งบอกภาษาฝรั่งเศสคนหนึ่งบอกภาษาอันดัตแซ่บพี่น้องใส่หัวกระชายด้วยเผ็ดหาแล้วแกถามว่าให้ไปเก็บอยู่ตรงนู้นตรงในเมืองนู้นน่ะพี่น้องตรงใกล้ในเมืองไม่ต้องเดินมาลึกแล้ววะแล้วแกเด็ดตะนุยใหญ่ๆผมก็ขอยเก็บเรียบแสบปากแล้วมันเผ็ดหอยมันหลุดออกมาหลายอยู่ใครอยากไปเก็บน่ะแนะนำมาไม่ต้องถามข่อยดอกเพราะว่าบางทีน่ะอยู่ฮอลแลนด์ก็มีเยอะข่อยก็ยังไม่รู้จักที่ไปหรือที่ฮอลแลนด์เขาบอกว่าอยู่เมืองอะไรนั่นแหละแต่เราก็ไม่เคยไปแนะนำว่าถ้าจะไปเก็บในฮอลแลนด์ในฮอลแลนด์ในเบลเยียมเก็บไม่ได้โดนจับนะต้องไปเก็บในฮอลแลนด์แนะนำว่าที่ฮอลแลนด์เนี่ยต้องมีใบตกปลาใบเก็บ
ายรุดพญายโทมานะอยากจะบอกว่าเขาเก็บคนละ10ทีละ10กิโลอะไรเงี้ยคนละ10กิโลแนะนำว่าถ้าจะไปเก็บน่ะขับรถไปเลยที่ทะเลตรงไหนที่มันเป็นเนินทรายมันจะมีฝรั่งเขาเก็บอยู่ลูกไปเดินดูตามชายหาดไปขับรถไปเลยตรงไหนเป็นชายหาดบางทีก็จะเห็นเด็กน้อยพากันไปถือคุถืออะไรเก็บลงไปเลยพี่น้องจ๋าไปสังเกตดูว่าถ้ามันมีหอยแบบเนี้ยพอตอนคลิปแรกๆปีแรกๆค่อยไปน่ะข่อยบ่ฮู้จักไผถามไผก็บ่บอกดอกพี่น้องเขาบ่อยากบอกเฮาดอกแล้วไปที่นี่เฮากับไปแล้วก็ไปย่างหาเอาเลยแล้วก็ไปเจอที่ฮอลแลนด์น่ะทะเลตรงนั้นน่ะอยู่ตรงไหนมันก็มีหอยเก็บเลยแสบหลายพี่น้องเว้ยเอาหอยแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วดีจังเลยน่ะเพราะว่ามันอันนั้นเนาะมันขายทรายมันไม่มีทรายเหลือเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งคนนายหลักแล้วก่อนจะมาทำให้มันขาวๆแบบนี้ได้เราต้องเอาขัดก่อนนะเอาแปรงเล็กๆขัดเพราะมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวทะเลเรากินแบบนี้ได้พี่น้องมันแสบเนาะนั่นยังบอกว่าแสบหลายพี่น้องก็จะไปเก็บดูแล้วค่ะมันแสบยังสิพี่น้องรุดหยอดเลยแสบไปเลยว้ายตั้มสัวเนาะเริ่มกินหอยผักมันจะความแสบความนัวเอาล่ะพี่น้องทิปกินสำเนียกก่อนนะจ๊ะเพื่อนนักงามจะพาไปหาคนหลักกับไปแบ่งมันกินคุณพี่กัลยาก็เอานิดหน่อยเองนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อกดไลค์กดติดตามถ้าชอบเลยพี่น้องจ๊ะใครไม่ชอบก็กดบ่ได้เขียนคอมเมนต์มาอยากให้ไปเก็บหอยยังสิอีกบ่เขียนมาให้เด็กหรือว่าชอบกินหอยนางรมอะไรก็ว่ากันไปช่วงนี้มันเข้าฤดูแล้วเนาะฤดูเก็บเพราะว่าอากาศมันดีแล้วเนาะเขียนคอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะ